โซล่าเซลล์บูมบูมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเทสและทดสอบนะครับผมปั๊มไดโวนะครับก่อนทำการติดตั้งนะครับให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองนะครับผมตัวนี้เป็นปั๊มไดโวนะครับหรือปั๊มจุ่มแล้วนั่นเองครับยี่ห้อโจไดนะครับสเปคก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะขออนุญาตชี้นะ280วัตต์นะครับท่อออก1นิ้วนะครับเอาเลท1นิ้วนะแรงเฮดสูงสุด15เมตรนะครับส่งได้สูงสุด15เมตรนะปริมาณน้ำสูงสุด 5,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ไม่มีกล่องควบคุมนะครับผมก็ต่อตรงจากแผงได้เลยก็ใช้แผง280วัตต์300วัตต์400วัตต์ได้1แผงนะครับผมขอแค่แรงดันไม่เกินนะครับ55โวลต์นะฮะเห็นไหมโวลต์เศษนะครับติดถึง55โวลต์นะครับโอเคก็ตัวนี้เป็นยี่ห้อโจไดนะครับรับประกัน1ปีแบบไม่มีเงื่อนไขนะฮะทุกกรณีห้ามหายนะครับผมตัวนี้เราใช้กับแผงโมโนฮาร์ปเซลนะครับ340วัตต์นะครับผม1แผงนะฮะแล้วก็ตัวนี้เราทำการติดตั้งลูกลอยกันน้ำแห้งนะครับในบ่อแห้งนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวปั๊มตัวเนี้ยไม่มีระบบตัดน้ำแห้งนะครับเราก็เลยติดลูกลอยกันน้ำแห้งไว้ให้นะฮะโอเคตอนนี้เราทดสอบเรียบร้อยแล้วอ่ะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมที่จะทดสอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยตอนนี้เราต่อสายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ลูกลอยทำการตัดระบบอยู่เพราะว่าน้ำแห้งเนาะอันนี้ก็สมมุติว่าเป็นน้ำแห้งพอน้ำแห้งปุ๊บเนี่ยลูกลอยก็จะถูกดึงลงไปนะครับมันก็จะทำการตัดสวิตช์นะครับเพื่อตัดไฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลูกลอยจุ่มลงในน้ำนะกรณีน้ำมานะฮะนะครับนะครับ1แผงนะครับท่อออก1นิ้วนะก็ถือว่าน้ำแรงมากๆเลยนะครับผมใช้รดน้ำในสวนนะครับในสวนผักสวนที่ไม่มีขนาดใหญ่มากนะครับก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับกระทันรัดนะครับเคลื่อนย้ายง่ายนะครับผมในส่วนทั้งแผงแล้วก็ในส่วนของตัวปั๊มเองนะครับเนาะน้ำแรงมากนะฮะกรณีน้ำขาดอันนี้ตอนนี้ลูกลอยของเราเนี่ยลอยอยู่นะครับผมกรณีน้ำขาดน้ำจะโตลดลงไปเรื่อยๆทำให้ลูกลอยตึงนะครับนะตอนนี้นะฮะตอนนี้ลอยอยู่นะครับลอยอยู่พอน้ำแห้งนะครับลูกลอยก็ตึงนะฮะก็ตัดนะครับผมนะพอน้ำในบ่อหรือในสระของเรานะครับเริ่มกลับมานะครับลูกลอยก็จะทำการลอยขึ้นนะฮะนี่ลอยปั๊มก็จะทำการทำงานอัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าน้ำแรงใช้ได้นะครับผมแล้วก็ระบบก็สมบูรณ์นะครับเตรียมงานติดตั้งสำหรับลูกค้าได้เลยนะครับผมก็ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์064-790-0283นะครับผมหรือ092-683-8254นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ